ก็สิ่งที่เกิดขึ้นคือผมก็เป็นเพียงแค่พยานนะครับแล้วก็พยานที่อยู่ในเหตุการณ์เท่านั้นแล้วผมก็แสดงความบริสุทธิ์ใจในการที่ออกมาให้ปากคำในเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเท่านั้นเองคือผมแค่ไปกินข้าวคนเดียวจริงๆครับแล้วก็บังเอิญเจอนะครับแต่ส่วนตัวผมไม่รู้จักน้องเขาเป็นการส่วนตัวเลยแล้วก็ผมก็ไม่รู้ว่ามันเรื่องมันมาเป็นอย่างนี้ซึ่งเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยพอเรื่องมันเกิดขึ้นมาเนี่ยมันเป็นภาพเราตอนเบอร์นะแล้วมันก็มีแบบเอ๊ะดาราฟอร์ฟันพันล้านเราก็รู้สึกเฮ้ยมันเป็นเราละมันเป็นเราละเพราะว่าด้วยแบบด้วยอะไรหลายอย่างบริบทเงี้ยมันเป็นเราแล้วก็ออกมาแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าผมก็ยอมรับว่าผมอยู่ในเหตุการณ์จริงแต่ผมไม่ได้มีส่วนรู้เห็นในสิ่งที่โดนกล่าวอ้างแบบนั้นนะไม่มีเลยครับไม่เลยครับไม่มีเลยครับผมนั่งกินของผมแล้วผมก็ยังนั่งคุยกับรุ่นน้องที่อยู่ในร้านแล้วก็บังเอิญเจอรุ่นน้องนั่นคือเหตุการณ์จริงๆไม่มีขนมเลยครับไม่มีเลยครับใช่แต่ว่าร่วมโต๊ะเดียวกันใช่ไหมครับฟลอยคือผมนั่งอยู่ก่อนนะครับส่วนรุ่นน้องเนี่ยก็คือรู้จักแล้วก็ไม่ได้เจอกันนานแล้วรุ่นน้องก็เหมือนก็มานั่งโต๊ะด้วยมาจอยโต๊ะด้วยเท่านั้นเองแล้วเราก็คืออย่างน้องอีกคนนึงที่เป็นผู้หญิงเนี่ยผมไม่ได้รู้จักแล้วก็ไม่ได้แทบจะไม่ได้คุยแต่กับน้องเขาเลยด้วยซ้ำก็น้องเขาก็บอกแค่ว่าหนาวแล้วเขาก็เหมือนจะหน้ามืดอะไรเงี้ยครับก็เท่านั้นแล้วก็ส่วนน้องผู้ชายที่เราเจอเขาก็พาไปโรงพยาบาลเราก็รู้เท่านั้นแล้วพอเรื่องมันเกิดขึ้นมาเมื่อวันจันทร์ที่มันค่อนข้างที่จะแบบค่อนข้างใหญ่โตเนี่ยเราก็แบบเฮ้ยงงว่าแบบมันเกิดอะไรขึ้นแล้วมันไปเกี่ยวกับเราได้ยังไงแล้วมีการพาดพิงถึงเราอะไรเงี้ยฮะแต่เราก็บริสุทธิ์ใจก็บอกไปตามสิ่งที่เรารู้ว่าเป็นพยานในเหตุการณ์เท่านั้นเองครับคือเราต้องออกมาปกป้องภาพลักษณ์แล้วก็ผลประโยชน์ชื่อเสียงของเรานะฮะนั่นคือสิ่งที่ผมออกมาครับผมไม่ได้แบบว่าไปแบบสนใจแล้วเพราะที่ผมออกมาตรงเนี้ยเพราะผมอยากให้พี่ๆสื่อแบบว่าเข้าใจว่าเราเป็นเพียงแค่พยานในเหตุการณ์จริงคือผมบริสุทธิ์ใจอยู่แล้วเพราะว่าผมไม่ได้เป็นคนทำแล้วผมก็ไม่ได้แต่ขนมอะไรเงี้ยมันก็ไม่ได้มีด้วยซ้ำแล้วก็ผมเห็นภาพในสื่อนะฮะมันผมก็แบบอ่ะแล้วมันมาจากไหนเอามาจากไหนคือสื่อไปดึงมาจากไหนผมก็ไม่ทราบวันนี้ตัวนั้นไม่ได้มีไม่มีครับไม่มีครับไม่มีเลยครับไม่มีเลยครับไม่ได้คุยครับเพราะผมรู้สึกว่ามันก็เป็นเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ตำรวจที่เขาจะดำเนินการสอบสวนสืบสวนต่อไปนะฮะแต่เราบริสุทธิ์ใจว่าเราเป็นพยานในเหตุการณ์ก็ให้เจ้าที่กฎหมายที่ดูแลเรื่องนี้อันนี้อยู่เพราะว่าตอนนี้เรื่องภาพลักษณ์เนี่ยมันเสียไปแล้วแน่นอนมันอาจจะกลับมาไม่ได้แต่ว่าอย่างน้อยตรงนี้ก็เป็นพื้นที่พี่ๆสื่อนะครับต้องฝากด้วยนะฮะว่าผมก็บริสุทธิ์ใจที่จะออกมาพูดนะฮะแล้วก็ปกป้องชื่อเสียงแล้วก็ผลประโยชน์ส่วนตัวเพราะมันก็มีเรื่องของงานในอนาคตด้วยเรื่องของพรีเซนเตอร์ต่างๆค่ายโทรศัพท์ต่างๆแล้วก็อะไรอย่างเงี้ยอีกเยอะฮะมันกระทบใจครอบครัวผมมากกว่าเพราะว่าเราเป็นคนที่เรารักครอบครัวมากนะฮะแล้วเป็นคนรักครอบครัวรักเพื่อนแล้วก็ดูแลทุกคนคือเราชอบให้เสียงร้องทุกคนนะฮะแล้วพอวันนึงมันเกิดเรื่องที่ไม่ดีกับชีวิตเราเงี้ยคนรอบตัวเราก็รู้สึกว่าแบบคือมันเสียความรู้สึกในเรื่องของสิ่งที่มันออกไปอะไรเงี้ยแต่เราก็ต้องเข้มแข็งพอที่จะฝ่าฟันเรื่องตรงนี้ไปได้เพราะว่าก็เข้าใจว่ามันก็มีการเอี่ยวด้วยชื่อของเราที่เอาไปใช้เอาไปอ้างอะไรเงี้ยฮะก็ประมาณนี้